โอ้ฮัลโหลสวัสดีครับผมรายการสโตทีวีนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stardew Valley ครับผมใน EP ที่เท่าไหร่4มะโอเคนะอู้มันสเปลไป3รอบแล้วผมอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาครับผมแล้วเราต้องมานั่งขุดเมืองใหม่คือเมื่อกี้นี้ผมแหมอินเทอร์เน็ต 3 MB เนี่ยคือทำผิดมากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วผมอ่ะตอนนี้เราอยู่ในมาชั้นที่หนึ่งครับผมตอนนี้เราต้องหาเอ้ยหันลงเซตอนนี้เราต้องหาบันไดครับผมซึ่งเนี่ยผมเดาบันไดไม่ต้องอยู่ตรงนี้ขึ้นเซ energy จะหมดแทนปึ๊บนี่ง่ายโอเคลงไปต่อเลยครับผมเราเจอคอปเปอร์ผมเราต้องทำเอาไปทำคอปเปอร์บาร์ผมไม่รู้ทำอะไรอีกเหมือนกันนะผมยังไม่ได้เปิดเมื่อกี้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีกล่องทำอะไรไม่ได้ทุบไปก็เท่านั้นใช่ไหมโอเคคือไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวแตกไปหนึ่งไปอีกหนึ่งโอเควันนี้เราก็จะมาลงเหมืองกันต่อผมปึ๊บ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 เนื่องจากเมื่อกี้นี้แม่งเฟลสัสๆนะผมฮะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังผมว่าอินเทอร์เน็ตนี่มีปัญหาการนี้ไลฟ์สตรีมกระตุกมากก็เลยผมเลยตัดสินใจว่าทำการไลฟ์สตรีมมิ่งใหม่ผมก็คือใครที่ดูย้อนหลังก็จะเห็นน่าจะลื่นปกติดีครับผมฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ดูแบบดูแบบตอนนี้ผมดูไลฟ์สตรีมนี่อาจจะมีปัญหาผมตอนนี้เนี่ยเฟรมเรทดรอปอีกแล้วคือไอ้ที่ดรอปนี่ไม่ใช่เฟรมเรทฝั่งผมนะที่ดรอปคือเฟรมเรทที่แม่งอินเทอร์เน็ตอ่ะมันยังไงเดียวมันถ้าเกิดใครเคยไลฟ์สตรีมผมจะรู้ดีครับผมว่ายามไลฟ์สตรีมมันจะมีแบบอยู่ดีอัพโหลดแม่งขึ้นแบบ 2,000 เมกอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ลงนะผมนั่นแหละคือเฟรมมันเหวี่ยงของผมเราก็เลยต้องมานั่งเอ้ยผิดทางเราเลยต้องมานั่งทำอย่างงี้ใหม่ครับผมปึ๊บมีหินเว้ยมีไม้ขายทองคำสองอันมีวูดขายสามอันนะผมยังไงเราตอนนี้คือเราต้องหาทางกันมาได้แค่ชั้นสามอีนี้ที่มันจะหมดก่อนเนี่ยเฮ้ยมึงเกียเลือดจะหมดปึ๊บ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 แดกได้ปูมาผมแครบแปลว่าปู holy crap แปลว่าโอ้ปูไม่ใช่มันเป็นคำนวณใช่ผมปึ๊บ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 ตอนนี้เราถึงเลเวล4ครับผมไปลง5เลยโอเคครับผมเรามีลิฟต์แล้วผมอ่ะยามลงคันน่าจะได้สบายๆหน่อยครับผมปึ๊บ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 โอ้รีแคปสแลมโจ้สแลมสแลมอาจ้า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 แม่งไม่เหมือนมาค้ามันตีข้ามได้นี่อาจ้าฮู้อาจ้าวัสลาเฮียปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันแม่งรัวๆโอเคสลามนี่เก็บไปก่อนนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บทิ้งไปเลยผมหาแรกอยู่เอ้ยสลามเอ้ยเอ้ยตายซะเจ้านี่ช่างกากช่างนักเอาไม่ได้นูบโซนูบปึ๊บปึ๊บตอนนี้โอ้เอนเนอร์จีจะหมดแล้วขึ้นก่อนนะผม
ไปที่ชั้นศูนย์นะผมไปเราเอาไข่ไปตีก็ไม่ได้ผมตอนนี้เฮ้ยหรือตีได้ปะจะเสี่ยงตีดีไหมไม่เสี่ยงดีกว่าผมเฮ้ยไม่ได้เหมือนเดิมมาไปไปเลยครับผมเราใช้ทางลัดเหมือนเดิมอย่างนี้เฟรมเรทไม่เหวี่ยงนะมาเริ่มจะเหวี่ยงแล้วผมมาแล้วครับผมเราถึงบ้านแล้วบัดดี้แมวเราต้องมีโคด้วยโอ้โหคือเราต้องใส่โคก่อนว่างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมคือตอนนี้ energy เราหมดปุ๊บเรานอนก่อนนะผมอาจจะเห็นเดย์มันข้ามมาผมเพราะว่าเนื่องจากตอนที่ผมไลฟ์เฟลว่าผมนั่นแหละตอนนี้ปุ๊บผ่านแล้วเมื่อกี้นี้ฝนตกไปเราเลยไม่ต้องรดน้ำอะไรผมวันที่16สักทีเงินเรายังแบบล่อยล้อมากเลยเล่นเฟลมากแบบนี้เดี๋ยวเราอันนี้ไปด้วยผมคอปเปอร์แล้วก็ถ่านโอเคไปกันเลยเฮ้ยถ่านเราไปอันเดียวพอโอเคไปกันเลยแมวบอกอีกแล้วโอเคผมนะมีอีกแล้วเหรอ10สลามครับผมโจ๊ะรดน้ำเอ้ยเชี่ยนั่นไงป้าอยู่ลืมเลยลืมเอาฝักบัวมาไม่ใช่ฝักบัวดิบัวรดน้ำไล่เป็นหน้ากระดานไปครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้ำจะหมดละเฮ้ยตัวนี้สิปึ๊บอันนี้คือเราเก็บได้แล้วเหรอเฮ้ยนั่นไงเอาอีกทำไมมันหันไม่ได้หนังใจเราเลยทุบออกแล้วผมเฮ้ยตักมันดูดน้ำยังไงของมันวะเอ้ยกดผิดอีกแล้วปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปทำคัพเปอร์บาร์นะผมใส่โคไปก่อนไม่มันต้องการ5นะผมเดี๋ยวๆหาจากนี้ได้มั้ยเราหาจากที่นี่ได้มั้ยเดี๋ยวๆดูก่อนน่าจะหาได้ครับผมโอ้ยแหมตอนนี้เริ่มรัดล้อแล้วก็คือไม่ได้เอาของในเมืองไปบริจาคเลยตามที่คุณเดียมเขาเคยบอกครับผมตอนนี้คือไม่ได้ทำส้นตึกอะไรเลยเดี๋ยวเราโยนขายแม่งหมดอันไหนไม่จำเป็นเดี๋ยวเราต้องเอาไข่ไปตีอีกครับผมเดี๋ยวรอคนนี้อ่ะอันนี้ไปสลามเนี่ยเก็บไว้ก่อนสลามนะครับว่าเราไปบริจาคให้พิพิธภัณฑ์ได้ผมเดี๋ยวเราไปบริจาคมิวเซียมใช่ป่ะไหนวะที่คุณเนมเขาบอกว่าเป็นพินิจภัณฑ์ไม่เป็นไรผมตอนนี้คือเราต้องเอาไข่ไปตีแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะผมถือสลัดมา3วันแล้วเนี่ย4วันแล้วยังไม่เจออามิเกลเลยผม10สลามครับผมโอเคโอ้ my god บิวกันจังเลยไม่เดี๋ยวเราต้องไปปลูกเนี่ยผมของก็ยังไม่มี
อ่ะมาเป็นคัตซีนอย่างงี้ขี้เกียจดูครับผมไม่เจอบิกิลแล้วก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวปุ่มค้างเมื่อกี้นี้เราจะไปไหนไปทางฝั่งนี้เซ่เดี๋ยวต้องไปด้านล่างปะเดี๋ยวผมลืมแผนที่จริงเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปข้างบนกันก่อนนะผมเดี๋ยวไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปทีหลังกันได้อยู่แม่เดี๋ยวเปิดแล้วเหรอเปิดไหมเปิดแล้วโอ้เฮ้ยเรามาอ่านนั่นเถอะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้วังเวงจังเลยมันจะเจอผีขนลุกเลยเชี่ยขนลุกจริงเนี่ยมีจัมป์สแกร์มานี่ไม่เอานะเราไปข้างล่างกันเถอะปึ๊บ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 แต่เราจะเอาของไปจ่ายครับผมเราจะสร้างความสนิทสนมให้กับเรียครับผมเรียปึ๊บ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 ลงล่างสวัสดีลุงลูอิสเรากำลังไปลุงคาร์บอยผมว่าผมเคยเจอแล้วนะเราจะเรียกเขาว่าลุงคาร์บอยครับผมโดเนท to มิวเซียมครับเราจะให้อันนี้เข้าไปครับผมเราให้ได้แค่อย่างเดียวเองเหรอเนาะเราให้ได้แค่อย่างเดียวเองเหรออ๋อโอเคเราหาอาบิเกลไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอาบิเกลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาผมเฮ้ยยังไงเราต้องเอาไข่ไปตีเดี๋ยวต้องขึ้นแบงค์บนลืมเป้าหมายของเรามาเลยได้สลามได้หินด้วยเหรอเฮ้ยได้อะไรอ่ะปึ๊บได้นี้มาอีกแล้วโอเคครับผมแหมเสียตังค์เยอะเหมือนกันนะอันนี้ Hunter tell you about this if you donate museum อ๋อเผื่อไปบริจาคได้ครับผมไปเราไปบริจาคกันเลยโอ้ยบริจาคไม่ได้หรือลุงไม่คุยกับผมอ่ะลุงโดเนทตอนนี้บริจาคโอเคเป็นไงเรามีสนิทสนมกับเดียยังเรียไม่สนิทกับเราเลยหรือเดี๋ยวเราต้องไปหาเรื่อยๆผมตอนนี้เราต้องเอาไปให้อาบิเกลครับผมอาบิเกลเข้ามาแล้วจากไปแชทขึ้นนะครับผมตั้งตัวระบบไว้แล้วขึ้นมาในไลน์ได้ครับผม no อาบิเกลไม่อยู่ร้านขายของมันด้วยผมตั้งดีเลย์ตัวเวลาลงแล้วผมให้มันได้ยินเข้าทันเท่าทันนะผมโอเคปึ๊บนี่ไงอาบิเกลเอาให้นายไม่ใช่กินเองทำไมให้เธอโอ้มันอร่อยมากเลยโอเคมันมาแล้วมันไปจริงๆว่ะเ
ำหรับใครที่กดโดเนทมาผ่านหน้าตัวทวิตนะครับผมมันก็จะมาขึ้นที่นี่ด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะทำต่างๆครับผมให้ดีขึ้นสุดยอดแม่นยังว่าแต่เราจะมาเรากลับฟาร์มกันก่อนดีกว่ามันมาแล้วมันก็ไปมันมาทำไมไอ้มิเตอร์ไข่ปึ๊บแต่ตอนนี้เราต้องเอาให้เจริญรุ่งเรืองครับผมเราทำอันนี้โอเคได้เสร็จละปึ๊บเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเอ้ยจะเข้าสิห่วยเก็บของก่อนนะผมเราต้องเก็บของก่อนปึ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปทำความสะอาดแถวบ้านก่อนนะผมเดี๋ยวมีเวลาว่าเดี๋ยวจะมาเล่นฆ่าเวลารอผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินให้ได้พันหนึ่งก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดบ้านกันนะผมอยากถางเฉยๆผมตอนนี้โอ้โหโอ้โหพิกแอคไม่ได้ถางก่อนถางก่อนนะผมเดี๋ยวไม้ค่อยมาตัดได้อยู่ปึ๊บเราต้องทำความสะอาดนะผมเดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดพิกแอคอีก 2,000 นะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้โคมาอีกหนึ่งนัดนะผมปึ๊บปึ๊บตอนนี้เรากำลังทำความสะอาดแล้วช่วงนี้ก็เช่าถูช่วงทอครับผมนั่นก็คือผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงผมนะผมนั่นก็คือตอนเช้าๆผมช่วงนี้มันช่วงปิดเทอมใช่ไหมผมก็ทุกท่านก็จะเห็นกันเลยครับผมว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นตำรวจมาตั้งด่านนะผมตั้งไล่จับหาพวกหมวกกันน็อกผมไม่ใส่อะไรพวกนี้ครับผมซึ่งมันก็ทำความลำบากให้พวกเราจริงๆครับผมแต่ว่าเขาก็ทำงานของเขาครับผมพวกตำรวจนะผมเราว่าอะไรเขาไม่ได้แต่ที่ผมประทับใจก็คือตอนนั้นผมรอรถสายอยู่ครับผมคราวนี้มีเด็กจะข้ามถนนเด็กตัวเล็กๆมากเลยเด็กประถมคราวนี้เขาจะข้ามถนนผมแล้วก็ตอนนั้นรถเยอะมากเลยผมวิ่งไปวิ่งมาเต็มเลยไอเราก็อยากแสดงความเป็นสปิริตแล้วผมไปช่วยเขาผมเป็นเด็กผู้หญิงครับผมฮะแต่ว่ามีตำรวจใจกล้าผมเข้ามาก่อนนะผมก็คือเขามาช่วยข้ามถนนผมซึ่งแน่นอนนะผมใครเห็นตำรวจเขาก็เกรงใจผมก็หยุดรถให้ครับผมแหมแบบเป็นภาพประทับใจมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดตอนช่วงประมาณอะไรวะช่วงไปโรงเรียนผมก็จะมีเพื่อนนักเรียนมาเยอะครับผมคราวนี้ตำรวจมีอยู่แค่คนเดียวผมอยู่แถวโรงเรียนผมอ่ะมันมีอยู่แค่คนเดียวปึ๊บคราวนี้มันก็จะมีปัญหาผมเพราะว่าบางทีข้ามถนนเนี่ยข้ามเยอะแล้วนี้รถมันหยุดนานนะผมคราวนี้ก็จะมีพวกของคนเทศบาลนะผมซึ่งเขามาปึ๊บปึ๊บใส่สิใส่สิใส่โอเคโอ้เฮียเขาก็จะมาช่วยผมก็มาโบกรถมาโบกอะไรครับผมก็เป็นภาพความประทับใจครับผมฮะแหมตกใจนึกว่าทำอะไรอ๋อได้เขาประบาลแล้วไม่ใช่เย่เอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรโอ้โหเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยตอนแรกนึกว่าเตาจะระเบิดตอนนี้ผมเอเนจี้เราก็จะหมดแล้วเราก็จะไปนะผมเก็บของเก็บของเก็บของเก็บแม่งทุกอย่างครับผมแล้วนอนปึ๊บแหมเอาแล้วลืมขายของด้วยชิบหายแล้วคือเขาประบาไว้ทำอะไรผมใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับผมป
โก้ตอนนี้ก็เก็บอันนี้มาครับผมปึ๊บเรามารดน้ำครับผมแหมอันนี้เก็บได้ยังวะยังเก็บไม่ได้ผมก็รดน้ำต่อไปผมปึ๊บใครดูเรื่องซูโทเปียแล้วบ้างครับผมก็ดูไปแล้วก็ดูไปผมอย่ามาสปอยผมนะผมเพราะยังไม่ได้ดูเข้าไปดูโรงหนังไม่ทันนะผมก็จะรอเขาออกบุรีก็ค่อยจะไปครับผมโอ้ยอะไรเข้าตารอเขาออกบุรีกันก่อนนะผมผมก็จะไปซื้อมาผมตอนนี้ก็อยากดูผมเห็นว่ามีคนไทยเป็นทีมงานเบื้องหลังครับผมคนที่ทำแอนิเมชันเรื่องซูโทเปียด้วยครับผมก็ดีใจด้วยผมแบบคนไทยเราแบบเก่งถึงขนาดไปทำแอนิเมชันในระดับโลกได้หลายคนแล้วผมก็คือแบบก็ไม่ใช่คนแรกๆแล้วเนาะก็มีหลายคนแล้วแล้วก็ชื่นชมครับผมนะใครอยากเป็นอะไรก็ไปเรียนนะผมเรียนกราฟิกดีไซเนอร์หรืออะไรครับผมเรียนพวกแอนิเมชันนะผมพวกอะไรอันนี้ก็ไปหาเรียนนะผมใครอยากทำงานพวกกราฟิกพวกที่อยากจะออกแบบต่างๆผมก็ไปหาเรียนนะผมไม่ได้หาเรียนสิก็ศึกษาไปนะผมแล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆผมมันจะไม่ต้องรีบร้อนนะผมมีเวลาเยอะครับผมก็ค่อยทำกันไปครับผมมันน่าจะเปลี่ยนของได้อัตโนมัตินะมีมัดนี้ไหมอันนี้ตัดไม้กันก่อนเลยดีกว่าปึ๊บ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 ทำไมมันตัดไม่โดนล่ะเฮ้ยตอนนี้คือของเราก็เยอะมากแล้วผมเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นทางก็ได้แล้วเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเราต้องอัปเกรดอย่างเงี้ยปึ๊บชึบชึบคราวนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับมังงะกันหน่อยครับผมใครที่ชอบอ่านการ์ตูนพวกวันพีซอะไรนี้ก็จะรู้สักศัพท์คำพวกนี้ดีผมก็จะมีพวกมังงะพวกอะไรพวกนี้ครับผมอันนึงผมเห็นการ์ตูนในพันทิปหาเลยการ์ตูนกับมังงะมันต่างกันยังไงผมเดี๋ยวนี้แบบฮะต้องการสื่ออะไรแบบมันก็อันเดียวกันปะวะการ์ตูนถ้ามันบอกแอนิเมชันหรือว่าแอนิเมะอะไรพวกนี้ก็ยังพอเข้าใจนะตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลยช็อปซื้อเฮทำไมเรายังไม่มีสัตว์เรายังไม่มีอะไรเลยตอนนี้เรายังไม่สนิทดีพอผมโอ้ยังไปไม่ได้ห้องนี้ไปได้ไหมน่าจะไปได้ไปไม่ได้เลยครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เรียกว่าติดตามของเรื่องของอาจารย์อะไรวะจำชื่อไม่ได้ผมแต่ว่าเป็นคนที่เขียนเรื่อง Assassination Classroom ครับผมหรือชื่ออีกหนึ่งอะไร Colosenchu ที่อะไรสักอย่างครับผมมันจะเป็นแนววะแอคชั่นไหมไม่รู้จะเรียกยังไงดีคือมันเป็นแบบแนวมากเลยแล้วผมชอบมากด้วยแบบเป็นนักเรียนแล้วอันนี้ไปรอบค่าอาจารย์อย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นแบบรอบค่าน่ารักน่ารักนะแต่ตอนนี้ก็วันศุกร์นี้ครับผมวันศุกร์ที่18นะผมก็จะถึงตอนจบแล้วผมตอนที่100เท่าไหร่วะ100สัก100อ่ะผม180ใครโทรเข้ามาล่ะเมสเซจอ๋อโอเคปึ๊บเราขายไปก่อนนะผมปึ๊บเรามี energy อีกเยอะผมอ่ะทางไปเรื่อยๆผมก็เรื่องนี้
ใครหลายคนอาจจะรู้จักผมที่เป็นสาวรุ่นผมนั่นก็คือนางิสาผมชื่อโอตะนางิสาผมก็ยังไงวะก็มันเป็นสาวรุ่นมั้งคนเชียร์ให้ได้กับคารุมะของผมก็เรียกได้ว่าเขาก็ได้กันไปผมเอาไม่ใช่คือตอนนี้เรายังไม่รู้ในเรื่องอะไรผมเพราะว่าตอน180ยังไม่มาผมตอนนี้เห็นมาแต่สปอยบนพันทิปผมก็ไปนั่งอ่านเล่นอยู่ผมตอนนี้โจ เดี๋ยวผมว่าผมจะไปทำคลิปสอนไลน์แล้วว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยผม energy เลยเยอะขอทำพื้นที่มันให้โล่งๆกันเถอะตอนนี้มันรกตามากใครมันจินตนาเลยเบอร์อย่างนี้วะมินารีเต็มเออไม่เป็นไรหรอกโป้โป้โอเคได้ไข่ทองคำมาอีกแล้วซีดเหรอเอามาปลูกแล้วผมไม่ต้องหาอะไรยากตอนนี้เราก็ตัดกันไปตัดต้นไม้อะเอนเนอร์จี้เริ่มใกล้จะหมดแล้วโอ้เอนเนอร์จี้เหลืออยู่เท่าไหร่เหลือ11นะถ้างั้นเราฐานตอนนี้เอาให้หมดก่อนนะผมแล้วก็ตรงนี้โจ้เหลือ9โอ้โห8ยัง9อยู่9อยู่9อยู่อันนี้มันไม่ใช่เอนเนอร์จี้มั้งครับเออไม่น่าเสียอ่ะกดรัวๆเลยขอทางก่อนเลยปึ๊บนี่9เหลือผมโอเคเราเคลียร์ได้เรื่อยๆผมตอนนี้ไฟเบอร์นึกถึงไฟเบอร์ออปติกครับผมโจตอนนี้เราต้องเคลียร์ผมเคลียร์ใบไม้แล้วเราค่อยมาขุดทีนึงครับผมปึ๊บโอ้ยขึ้นปึ๊บ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 เคลียร์สิเอาเฮ้ยหินก็จะเลยเนจี้ไปสักประมาณ3นะผมประมาณนี้เพื่อจะได้แบบเดินกลับได้อย่างสะดวกหน่อยคือตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่บ้านไปเรื่อยๆผมอันนี้เคลียร์ไม่ได้ปึ๊บเพราะว่าวันหน้าเราจะได้มานั่งทางเดี๋ยวผมปึ๊บปึ๊บเราไม่เอาของเหมืองมาขายเนาะเออตอนนี้ energy มันก็ยังเหลืออยู่9ผมโอเคไปได้เรื่อยๆตอนนี้คือทางอย่างเดียวทางโอ้โหมันเสียงมันฟินอย่างนี้ปึ๊บบางคำเราผมจะสอนทริคดีๆครับผมในการที่จะทำข้อสอบภาษาอังกฤษนะผมก็คือให้คุณไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคือคุณจำหลักการให้ได้คือคุณต้องอ่านศัพท์ไปเยอะๆเว้ยอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยคุณต้องอ่านคำศัพท์อังกฤษไปเยอะๆส่วนพวกแกรมมาอะไรพวกนี้มันง่ายอยู่แล้วผมคือคุณศึกษานิดหน่อยคุณก็รู้เรื่องแล้วเพราะงั้นก็คือคุณอ่านศัพท์ไปเยอะๆเลยเพราะพวกเรื่องศัพท์นี่คือคุณได้เอาไปใช้แน่นอนนะผมอันนี้สอนจากผู้ที่เคยเจอประสบการณ์ตรงในการสอบอังกฤษแบบงงๆครับผมก็คือให้เราถ้าเกิดใครไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนะจริงๆนะให้คุณอุ้ยอย่างน้อยเอาคุณได้ศัพท์หน่อยก็ยังดีครับผมเก็บไม่ได้เฮ้ยอันนี้เอาไงดีทิ้งไปก่อนนะผมเราอันนี้ไปโยนถังขายก่อนโอเคโอ้โหสบายตาขึ้นเยอะวันพรุ่งนี้เคลียร์ก็จบแล้วเฮ้ยเอาแมวหินใส่หัวให้แมวเอาไม่ได้ตอนนี้เราก็เอาของไปขายครับผมขายกันรัวๆแล้วเราก็กลับไปเอาเมล็ดพืช1 2
3 3ตอนนี้ผมเดินมั่วคงหมดแล้วมั้งโอ้โหเต็มเต็มโอเคเดี๋ยวเราปลูกกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาไปปลูกเอาไปปลูกนะอ๋อได้คอปเปอร์บาร์แล้วเก็บพอดีโอเคได้อยู่เริ่มค่ำแล้วผมแมวแมวอย่าดื้ออย่าดื้อใครเคยเป็นบ้างเล่นแบบเล่นอยู่ดีเล่นเล่นเนี่ยเล่นเกมอยู่ดีแล้วไม่มีแมวมาขัดเนี่ยมากัดมือเราอย่างงี้ตอนเรากำลังเล่นเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยแบบแทบสุดมากัดอะไรตอนนี้ประมาณนั้นนะผมปึ๊บตอนนี้เราก็กลับเดินอย่างสโลโมชันเข้าบ้านปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาของไปขายนะครับผมตอนนี้ปึ๊บไปกันเอาขายนี้ด้วยโอ้โหตอนนี้สโลอย่างเดียวโอ้ไปกันเลยนะครับผมแหมเอนเนอร์จี้ไม่เหลือซากแล้วขอเอาไม่ใช่คอปเปอร์บาร์คอปเปอร์บาร์ไม่รู้อ่ะเอาไปขายเอานี้ไปขายขายแม่งอันนี้ไปแบ่งหน่อยโอเคแทบสุดตอนนี้เราก็เอาไปขายเอาไปขายแม่งหมดเลยขายแม่งหมดบ้านเออจบปึ๊บเข้าบ้านมันยังต้องสโลเฮ้ยก่อนนอนเราต้องปิดไฟขี้อาสนุกอ่ะไปเรานอนกันเลยดีกว่าผมโอ้เย่ได้อะไร survival burger ตอนนี้ครับขายของปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันที่18ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งกันเลยเดี๋ยวผมขอเช็คนะมีต้องให้ทำอะไรอีกปึ๊บเมลบอกอีกแล้วตอนนี้เรายังเก็บได้แค่นี้ครับผมพืชพันธุ์ต่างๆปึ๊บแต่เราก็ไปซื้อของมาขายครับผมเฮ้ยผมว่าผมอัปเกรดบ้านดีกว่าดีไหมหรือว่าไงดีใครดูอยู่ส่งเสียงหน่อยอะโฮยอะโฮยตอนนี้ไอ้ยุงแม่ก็เหวี่ยงนี้ใส่หัวเลยตอนนี้เราก็ไปกันต่อได้เลยครับผมเฟรมเรทไม่ดรอปนะโอเคได้เรื่อยๆเครียดชิบหายเลยเมื่อกี้แบบเฟรมมันดรอปอะไรเลยตอนนี้อ่ะโอ้โหเวทเยอะจังเลยเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่มีความสัมพันธ์กับใครเลยดีๆครับผมตอนนี้ก็ได้สกิลฟาร์มนี่ขั้น2แล้วออโต้รันโชว์อะไรว่าไปครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้คือเรายังหาของได้ไม่ครบเลยผมปลาเราหาได้แค่2ชนิดแร่นี้นะครับลงเหมือนดีไหมลงเหมือนขี้เกียจกลับไปเอาเก็บของเออไม่เป็นไรเวลาเรามีเยอะผมเฮ้ยไปสิเก็บของปึ๊บ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 18เราเน้นวิถีชีวิตเรียบง่ายครับผมสบายสบายเหลือไงดีแล้วเราจะตัดพาร์ทกันก่อนเราตัดพาร์ทกันก่อนเนาะสำหรับคนที่ดูอยู่ในไลฟ์ผมก็ไม่มีปัญหาผมเดี๋ยวจะทำการไลฟ์สตรีมกันต่อเลยครับผม
สำหรับคนที่ดูย้อนหลังผมก็เอาไว้เจอกันในไลฟ์ในคลิปหน้าผมเอาไว้เจอกันนะผมเอาไว้เจอกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยผมบายกันไปเพียงนี้ผมบายครับผม